สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับใน Channel YouTube Peter Bolt มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่26มิถุนายน2565มาดูข่าวโทมัสทูเคิลนะครับสายตรงไปกล่อมราฮีมสเตอร์ลิงให้มาอยู่กับเชลซีนะครับรวมไปถึงข่าวลือที่บอกว่าเชลซีแอบเล็งๆแอบหวังนิดๆเหมือนกันกับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนหนึ่งขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับคอล่าแอคนะครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์นะครับช่วยจัดการปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวฮอร์โมนสิวอุดตันหรือผิวหน้ามันก็ช่วยได้ตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีออยมีฮาลานด้วยนะครับปรึกษาปัญหาสิวหรือว่าจะสั่งซื้อเนี่ยแอดไลน์สแกน QR Code หรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกว่ามาจากช่อง Peter Bolt มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับขอบคุณทาง Suzuki Swift Power Your Up นะครับสปอร์ต Eco Car เต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet และแพลตฟอร์ม Hard Tech เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ำความนิยมด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันแล้วนะครับไปทดสอบด้วยตัวคุณเองเลยนะครับที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศนะครับขอบคุณสิงห์ World of Football ครับสปอนเซอร์ยังเป็นทางการของช่อง Peter Bolt ครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้เลยมีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยหรือว่าฟุตบอลนอกรวมถึงกิจกรรมดีๆมาฝากแฟนเชลซีเต็มไปหมดนะครับฝากสิงห์ World of Football ด้วยแล้วก็ขอบคุณยาแก้ไอตาขันตีครับใครเจ็บคอไอมีเสียมหักไปลุยกันเลยรวมไปถึงสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่อง Peter Bolt มายาวนานกว่า3ปีฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากไปดูเชลซีกับ Peter Bolt นะครับที่อังกฤษนะครับ inbox มาสอบถามราคารายละเอียดที่ Facebook Fanpage ของ Peter Bolt ได้เลยนะครับการันตีคุณภาพแน่นอนครับโอเคมาเริ่มที่ข่าวของราฮีมสเตอร์ลิงกันก่อนเลยละกันนะครับเมื่อวานนี้เทียร์1ของเชลซีมานะครับก็คือแมตต์ลอจากเทเลกราฟนะครับแมตต์ลอบอกว่าโทมัสทูเคิลได้ติดต่อไปพูดคุยกับราฮีมสเตอร์ลิงเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากเป็นนักเตะที่ทูเคิลอยากได้หลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการยื่นข้อเสนอให้แมนซิตี้พิจารณามาดริดกับบาร์ซ่าเองก็ให้ความสนใจในตัวนักเตะนะครับแต่ว่าตัวสเตอร์ลิงเนี่ยพร้อมเปิดโอกาสย้ายไปเชลซีเหมือนกันเพราะว่านอกจากไปเชลซีคุณจะการันตีตัวจริงแล้วไปเชลซีคุณยังมีโอกาสไล่ล่าความสำเร็จด้วยแหล่งข่าวบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยตั้งค่าตัวเอาไว้สูงทีเดียวครับ50ถึง60ล้านปอนด์แม้จะเหลือสัญญาแค่1ปีก็ตามนะครับแต่เชลซีสนใจจริงๆคือกระบวนการตอนนี้เหมือนกับให้เชลซีคุยกับทางเอเย่นมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับให้โทมัสทูเคิลไปกล่อมไปคุยไปติดต่อไปโน้มน้าวว่าเฮ้ยอยากจะมาจอยโปรเจกต์ด้วยกันที่เชลซีหรือเปล่าซึ่งดูแล้วสเตอร์ลิงไม่ได้ขัดขวางโอกาสนั้นดูแล้วสเตอร์ลิงก็สนใจเหมือนกันกับโอกาสที่จะย้ายมาเชลซีหลังจากนี้ถ้าเกิดเชลซีอยากได้ตัวจริงๆก็ต้องไปตกลงค่าตัวกับแมนซิตี้ให้ได้ซึ่งโดยส่วนตัวปีเตอร์โบสก็ยังรู้สึกว่าสัญญา1ปีอ่ะต่อให้มีโควต้าโฮมโกรนก็เถอะแต่50ถึง60ล้านปอนด์ผมว่าก็ยังแพงไปอยู่ดีนะครับผมว่าเชลซีต้องลองเจรจาหน่อยผมว่าไม่ควรเกิน50อ่ะผมว่าถ้าเกิดได้สัก40ผมว่าเป็นอะไรที่กำลังสวยนะต้องเจรจาหน่อยนะครับสำหรับท็อตโบลีนะครับนอกเหนือจากชื่อของราฮีมสเตอร์ลิงแล้วครับก็มีพูดถึงชื่อของอุสมานเดมเบเล่ริชาร์ลิซอนของเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจในเนื้อข่าวของแมตต์ลอก็คือตรงริชาร์ลิซอนนะครับบอกว่าเขาอยู่เอเวอร์ตันใช่ไหมแล้วกุนซือของเอเวอร์ตันอย่างแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยชอบกองกลางเชลซี2คนครับ1ก็คือคอนเนอร์กาลาเกอร์2ก็คือบิลลี่กิลมอร์นะครับแมตต์ลอไม่ได้บอกว่าเชลซีจะเอาคนใดคนหนึ่งไปยื่นซื้อริชาร์ลิซอนนะบอกแค่เชลซีสนริชาร์ลิซอนและเอเวอร์ตันก็ชอบกาลาเกอร์กับกิลมอร์ซึ่งบางทีถ้ายื่นข้อเสนอไปถ้าเอเวอร์ตันไม่รับเขาอาจจะเรียกร้องเป็นแนบนักเตะเข้ามาสักคนหนึ่งก็เป็นได้เดี๋ยวดูกันต่อนะครับแต่ว่ากิลมอร์เนี่ยผมก็ยังไม่อยากไปรีบตัดอนาคตน้องนะแม้ว่าปีล่าสุดไปยืมตัวกับนอริชจะไม่ค่อยดีผมว่าภาพรวมที่กิลมอร์ยืมตัวไม่ดีส่วนหนึ่งคือทีมด้วยครับทีมนอริชปีที่ผ่านมาสภาพไม่ได้เลยส่วนคอนเนอร์กาลาเกอร์เนี่ยก็เป็นตัวอนาคตกำลังฟอร์มดีกำลังขาขึ้นน่าลองให้โอกาสผมรู้สึกว่าโดยส่วนตัวไม่ได้เชียร์ให้เสียใครไปทั้งคู่นะทั้งคอนเนอร์กาลาเกอร์แล้วก็บิลลี่กิลมอร์นะครับแต่คนที่มีโอกาสย้ายสูงของเชลซีตอนนี้ครับนั่นก็คือฮาคิมซิเยกนะครับฮาคิมซิเยกโอกาสสูงจริงๆนะครับฟาบริซิโอโรมาโน่บอกว่าฮาคิมซิเยกมีการเจรจาโดยตรงกับบอร์ดบริหารของเอซิมิลานเป็นเอเย่นนะเอเย่นของซิเยกไปคุยกับบอร์ดของเอซิมิลานซึ่งเหมือนตัวนักเตะเนี่ยเปิดรับครับตัวนักเตะดูค่อนข้างจะแฮปปี้นะกับโอกาสได้ย้ายไปอยู่กับเอซีมิลานด้วย
นักเตะเปิดรับเลยนะครับฝั่งเชลซีฟาบิซิโอโรมาโน่บอกว่าก็จะไม่ขวางโทมัสทูเคิลพร้อมปล่อยซีเยกออกไปถ้าได้ข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาในมุมซีเยกครับเป็นที่สนใจของ AC มิลานมานานแล้วครับแล้วก็การเจรจายังดำเนินต่อไปนะครับพวกเขาอยากได้ตัวจริงๆนะเรียกว่าตอนนี้ในบรรดาตัวรุกเชลซีต่อจากลูกากูเนี่ยซีเยกน่าจะเป็นเต็งหนึ่งเลยครับที่มีโอกาสย้ายออกนะครับแต่ว่าเหมือนที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อวานผมว่าโอกาสที่มิลานจะมาทุ่ม 20-30 ล้านซื้อเลยผมว่าค่อนข้างยากผมว่ามิลานน่าจะมาแนวโทโมรีนะครับก็คือยืมตัวก่อนแล้วก็มีออปชั่นเซ็นสัญญาถาวรอารมณ์ประมาณนี้มากกว่านะครับมันจะได้แบบเลื่อนกระบวนการการเร่งใช้เงินของมิลานไปผมว่ามีโอกาสสูงเลยครับดีลของซีเยกกับเอซีมิลานเพราะว่าเขาอยากได้เชลซีอยากขายและความสัมพันธ์ระหว่างเชลซีกับเอซิมิลานค่อนข้างดีนะครับเจรจากันค่อนข้างบ่อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมว่ามีโอกาสจะมีไม่ดีแค่อย่างเดียวก็คือยืมบากายโกไปแล้วไม่เซ็น นะครับอ่ะดูกันต่อเกี่ยวกับซีเยกโอกาสย้ายสูงมากครับณตอนนี้นะครับไปดูอุสมานเดมเบเล่ครับอุสมานเดมเบเล่เนี่ยมีมาฝากจาก2สื่อนะครับเริ่มกันที่มุนโดเดปอร์ติโบก่อนมุนโดเป็นสื่อสเปนครับเป็นสื่อฝั่งบาร์ซ่านั่นแหละบอกว่าเชลซีกำลังพยายามดึงตัวอุสมานเดมเบเล่ไปร่วมทีมให้ได้แล้วก็ยื่นค่าเหนื่อยให้นักเตะที่8ล้านยูโรต่อปีนะครับหรือว่า 6.8 ล้านปอนด์ถ้าคิดเป็นรายสัปดาห์ก็คือ 130,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ผมว่าน่าจะเป็นตัวเลขหลังหักภาษีแล้วนะ 130,000 อ่ะเพราะว่าเขาฟรีเอเจนต์นะครับแล้วก็ฝีเท้าดีผมว่ายื่น 130,000 แบบก่อนหักภาษีผมว่าไม่น่าเป็นไปได้ครับแล้วที่ผ่านมาข่าวบอกตลอดว่าค่าเหนื่อยเดมเบเล่มันน่าจะเป็นหลัก2เกือบ3อ่ะผมเลยมองว่าไอ้8ล้านยูโรที่ยื่นให้น่าจะเป็นหลังหักภาษีในมุมของผมนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นตัวเลขเท่านี้ยังไงเดมเบเล่เขาไม่มาอยู่แล้ว 130,000 หักภาษีอีกเหลือแค่ประมาณ 6-70,000 เขาจะมาทำไมถูกไหมซึ่งสถานการณ์ตอนนี้โทมัสทูเคิลอยากได้เดมเบเล่มากๆและเชลซีกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อคว้าตัวให้ได้ที่ผ่านมาข่าวบอกว่าบาร์ซ่าก็อยากให้อยู่ต่อเพราะชาบีเอเนนเดสชอบพยายามสู้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับมุนโดก็บอกว่าบาร์ซ่าซีเรียสเรื่องภาพลักษณ์สโมสรด้วยไม่อยากให้บาร์ซ่าอยู่ในสภาพที่ต้องงอนักเตะแบบสุดๆจนทำให้เสียภาพลักษณ์เสียอัตลักษณ์ของความเป็นบาร์เซโลน่าไปซึ่งจนถึงตอนนี้เหลืออีกแค่5วันจะหมดสัญญาแล้วแล้วก็ยังไม่มีท่าทีตอบสนองเลยนะครับอันนี้คือข่าวจากทางมุนโดเดปอร์ติโบที่เขาบอกมาแบบนี้นะส่วนฟอริอันเพลทเทนเบิร์กครับจากสกายสปอร์ตบอกว่าเดมเบเล่ยังเป็นเป้าหมายสำคัญของทูเคิลเสมอเห็นคำนี้แล้วก็ดีใจไม่มีคำว่าแฟนตัวยงอีกแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ข่าวหลายๆข่าวคำว่าแฟนตัวยงมันเริ่มน้อยลดลงนะฮะทูเคิลชอบคนนู้นทูเคิลเป็นแฟนตัวยงคนนี้พักหลังคำนี้มันเริ่มหายไปใช้คำว่ายังเป็นเป้าหมายสำคัญเสมอทูเคิลอยากให้เดมเบเล่มาอยู่กับเชลซีมากๆนะครับแต่ปัญหาคือยังหาทางออกดีลนี้ไม่ได้บาร์ซ่าก็พยายามจะรั้งตัวแต่มันค่อนข้างซับซ้อนนะครับดีลเนี้ยต้องดูกันต่อนะครับเรียกว่ามันก็ยังไม่เข้าใกล้การเซ็นสัญญากับเดมเบเล่นะแต่ถามว่ามีลุ้นไหมก็ผมว่า 50-50 ดีลเนี้ยไม่น่าจะมีทีมอื่นเข้ามาเป็นตัวละครแย่งตัวแล้วอยู่ที่ว่าจะเป็นอยู่บาร์ซ่าต่อหรือย้ายมาอยู่กับเชลซีคนก็จะถามว่าเฮ้ยสเตอร์ลิงก็จะเอาและจะเอาเดมเบเล่ด้วยมันก็ทับตำแหน่งกันไม่ใช่หรอคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าเบื้องต้นเนี่ยทุกคนดูสเตอร์ลิงก็คิดว่าเป็นปีกถูกไหมครับแต่ว่าในมุมของโทมัสทูเคิลเนี่ยเหมือนอยากได้สเตอร์ลิงมาเล่นเป็นฟอลส์ไนน์มาเล่นเป็นกองหน้าสลับกับพวกไคฮาวเวสพวกเนี้ยนะครับอันนี้คือในมุมของทูเคิลเพราะว่าเหมือนเชลซีซื้อเบอร์9แบบพรีเมียมค่อนข้างยากก็เลยอาจจะลองเอาสเตอร์ลิงมาเล่นตรงนั้นซึ่งเขาเคยเล่นที่แมนซิตี้มาก่อนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเดมเบเล่สเตอร์ลิงจะได้คู่หรือได้แค่คนเดียวหรือไม่ได้สักคนอันนี้ติดตามกันต่อนะครับทีนี้ครับมาสู่ข่าวใหญ่นะครับที่มันความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยแต่โอ้โหคนรายงานเป็นคนดังเนี่ยสิครับคนที่รายงานข่าวเรื่องโรนัลโดนะครับก็คือเดวิดออนสตีนกับแดนเชลเดนนะครับของ The Athletic UKนะครับย้ำนะเดวิดออนสตีนกับแดนเชลเดนซึ่งแดนเชลเดนเนี่ยผมยอมรับตามตรงว่ายังตัดเกรดความน่าเชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับขอดูไปก่อนแต่ออนสตีนเนี่ยเขามีความแม่นยำสูงอยู่แล้วเขาเป็นเทียร์หนึ่งนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นข่าวของทีมในลอนดอนเขาจะแม่นเป็นพิเศษเลยนะครับออนสตีนกับเชลดันนะครับรายงานจาก Athletic UK บอกว่าท็อดโบลี่เจ้าของเชลซีเนี่ยมีการคุยกับจอร์จเมนเดสซูเปอร์เอเจนต์ชื่อดังครับที่ประเทศโปรตุเกสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเมนเดสเป็นเอเจนต์ของคริสเตียโนโรนัลโดด้วยเข
คาดว่าเรื่องที่คุยกันก็คือคุยหลายเรื่องครับแต่หนึ่งในนั้นคือแอบถามอนาคตของโรนัลโดแล้วก็ถามถึงโอกาสแบบว่าเฮ้ยกับเชลซีมันพอมีลุ้นปะวะตอนนี้ดาวเตะวัย37ปีครับเหลือสัญญากับแมนยูแค่ปีเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดวิดออนสตีนบอกว่ามันแค่การพูดคุยกันเฉยๆแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนว่าเชลซีจะล่าตัวจริงหรือเปล่าความตั้งใจของแมนยูไนเต็ดคืออยากเก็บนักเตะเอาไว้ไม่ได้อยากเสียออกไปย้ำนะครับก็คือเหมือนกับนัดคุยเอเย่นเขานะครับแล้วก็สอบถามเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้รู้ว่าเชลซีจะจริงจังหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เดวิดออนสตีนบอกนะครับโรนัลโดเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแมนยูไม่มีปัญหาอะไรกับเทนฮากแต่อย่างไรก็ตามหากถามว่านักเตะรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ที่แมนยูตอนนี้คือโรนัลโดค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการเสริมทัพของยูไนเต็ดครับที่ยังไม่เซ็นสักคนในขณะที่ซิตี้ได้ฮาแลนด์ไปแล้วลิเวอร์พูลก็ได้ดาวินนูนเยสไปแล้วนะครับแต่โรนัลโดอาจจะลืมไปว่าเชลซีผมก็ยังไม่เซ็น นะครับขณะเดียวกันครับฟาบริซิโอโรมาโน่ครับรายงานเช่นกันนะครับบอกว่าตลาดนักเตะยังอีกยาวไกลทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแต่อย่างไรก็ตามแมนยูให้สถานะโรนัลโดไว้ชัดเจนคือไม่พิจารณาขายออกไปและไม่มีการพูดเรื่องขายเขาในตอนนี้ด้วยซึ่งทั้งแมนยูไนเต็ดและเทนฮากต่างก็ต้องการให้โรนัลโดอยู่กับทัพปีศาจแดงต่อไปนะครับถ้าถามผมนะครับเอาในมุมของความเป็นไปได้ก่อนละกันนะครับผมว่าค่อนข้างยากนะครับดีลเนี้ยคือถ้าเทียบเนี่ยอย่างเนย์มาร์เนี่ยผมพูดมาเสมอว่าโอกาสน้อยผมให้ 10% อะไรแบบเนี้ยผมว่าโรนัลโดก็พอกันนะครับโอกาสครับน้อยครับผมว่า 10% อาจจะคุยก็คือแบบหรือสัญญาปีเดียวสอบถามหน่อยซิเป็นยังไงบ้างแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเชลซีจริงจังถูกมั้ยครับเดวิดออนสตีนเค้าก็บอกเลยไม่รู้ว่าเชลซีจริงจังหรือเปล่าก็คงจะเป็นการคุยเล็กๆน้อยๆมากกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันค่อนข้างไปสอดคล้องกับสื่อของโปรตุเกสนะครับผมคุยกับกันโตน่านะน้องที่ทำรายการสยามสปอร์ตด้วยกันก็เห็นตรงกันว่ามันค่อนข้างไปทางสื่อโปรตุเกสตรงที่โรนัลโดอาจจะไม่มีความสุขกับการเสริมทัพของแมนยูจริงๆก็เลยแบบทั้งโรนัลโดทั้งจอร์จเมนเดสเนี่ยพยายามปล่อยข่าวเพื่อกระตุ้นแมนยูให้ซื้อสักทีอันนี้เห็นตรงกันทั้งผมและกันโตน่าว่าน่าจะเป็นการปล่อยข่าวเพื่อกระตุ้นให้แมนยูซื้อสักทีนะครับแล้วก็อีกมุมนึงสมมตินะถ้าไม่ใช่การปล่อยข่าวถ้าเชลซีอยากคุยกับจอร์จเมนเดสจริงๆถามว่ามันมีเรื่องอื่นนอกจากโรนัลโดไหมผมพูดเลยครับมีเยอะเพราะว่าเมนเดสเขาเป็นซูเปอร์เอเจนต์เขาเป็นเอเจนต์ที่โดยส่วนตัวผมว่าเขาเก่งมากแล้วก็วางตัวแล้วก็ภาพลักษณ์ดีสุดในโลกคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับจอร์จเมนเดสเขาเป็นเอเจนต์ให้นักเตะหลายคนนอกจากโรนัลโดแล้วเนี่ยมีราฟาเอลเลอาโรเบนเนเวสเปโดรเนโตอันเดซิวาเรนาโตซานเชสอาดามาตราโอเร่แดเนียลโพเดนส์แล้วก็ลายันเอสนูรีอย่าเพิ่งมองข้ามชื่อพวกนี้ไปนะพวกนักเตะคนอื่นๆในเครือของเมนเดสเนี่ยถามว่าคนไหนเคยมีข่าวกับเชลซีบ้างอาดามาตราโอเร่เคยมีข่าวนะครับแล้วก็รายันเอสนูรี่ของวูลฟ์แฮมตันคนนี้ก็มีข่าวจากเดลี่เมลมาก่อนเพราะว่าเชลซีมองว่าเฮ้ยอีกคนนี้มันเล่นวิงแบ็กซ้ายมันเล่นดีว่ะมองว่าเป็นแบบอนาคตเผื่อจะเอามาเป็นคนแข่งขันกับเบนชิวเวลก็ได้ผมว่าชื่อพวกนี้ก็อย่ามองข้ามบางทีการไปคุยกับจอร์จเมนเดสโอเคแหละอาจจะมีถามถึงโรนัลโดแต่ชื่อนักเตะคนอื่นที่ว่ามาก็อย่ามองข้ามพวกนี้อย่ามองข้ามเรื่องพวกนี้นะครับโอเคนอกเหนือจากเรื่องของวิเคราะห์ความเป็นไปได้ถามว่าสมมุตินะไอ้ 10% ที่ผมบอกสมมุติจับพัดจับผูเชลซีเกิดอยากได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ย CR7 เหมาะไหมในมุมของผมว่าเรื่องของฝีเท้าเขายังเล่นได้อยู่แล้วครับโรนัลโดเขาคือระดับเวิลด์คลาสนะครับความเฉียบคมเจอเชลซีก็ยิงเชลซีมาฤดูกาลล่าสุดถูกไหมครับแต่คุณต้องทำใจอย่างนึงว่าสไตล์ของโรนัลโดกับเวอร์ชันอายุ37เนี่ยมันก็จะไม่ต่างกับลูกากูกับเชลซีปีที่แล้วที่จะไม่ใช่คนที่เพรสซิ่งเยอะจะไม่ใช่คนที่วิ่งบ้าเลือดขนาดนั้นเพราะว่าเป็นสไตล์รอจบนะครับซึ่งผมก็รู้ว่าโรนัลโดเก่งมากแต่ก็แอบกังวลว่าถ้าเกิดเป็นโรนัลโดเนี่ยกลัวจะไม่เข้าแผนทูเคิลอีกแถมโรนัลโดเขาซีเรียสกับเรื่องของเบอร์7นะครับซีเรียสกับเรื่องของเบอร์7ถ้ามาเนี่ยถ้าไม่ได้เบอร์7เนี่ยผมว่าเขาก็คงไม่อยากมาแล้วจะให้เชลซีไปทิ้งเบอร์7ของเอ็นโกโลกองเต้ผมว่าก็ไม่ใช่เพราะกองเต้นี่ก็เป็นระดับตำนานของเชลซีเป็นคนที่แบบลูกรักของเชลซีจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าผมเคารพในฝีเท้าของโรนัลโดอยู่แล้วคือไม่มีใครไม่เคารพในฝีเท้าโรนัลโดเขาเวิลด์คลาสมาก
20 30ปีจะมีนักเตะแบบนี้สักคนแต่ก็แค่คิดว่าอาจจะไม่ได้คลิกกับเชลซีตอนนี้ขนาดนั้นคือถ้าได้มาโอ้ดีใจอยู่แล้วก็เชียร์อยู่แล้วแต่แค่คิดว่าไม่ได้มั่นใจ 100% กับแท็กติกของทูเคิลเพราะทูเคิลยังไปอยากได้สเตอร์ลิงอยู่เลยถูกไหมเออแล้วก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะคว้าตัวด้วยผมว่าโอกาสยังค่อนข้างน้อยก็เลยขอพันหัวคำว่าลือไปก่อนละกันนะครับอ่ะจากเรื่องของโรนัลโดครับมาดูกองหลังกันบ้างดีกว่านะครับอัปเดตของมาตายสเตอร์ลิงกันหน่อยแมตต์ลอครับจริงๆเขียนในข่าวของสเตอร์ลิงนั่นแหละแต่ว่าผมแยกเซสชันมาเพราะว่าคุยตัวรุกให้จบก่อนแล้วค่อยมาคุยผู้เล่นเกมรับทีเดียวนะฮะแมตต์ลอบอกว่าในดีลของเดอร์ลิกเนี่ยมีการสอบถามแหล่งข่าวไปแล้วก็คือเชลซีสนใจจริงๆแต่นักเตะไม่ได้มีอะไรแตกหักกับสโมสรนะก็คือไม่ได้แตกหักกับทางยูเวนตุสเลยสถานการณ์ตอนนี้คือท็อตโบลี่กำลังดูความเป็นไปได้อยู่ซึ่งอาจจะเป็นการยื่นเงินบวกนักเตะตามที่สื่ออิตาลีบอกเลยคนที่มีโอกาสเนี่ยก็มีทั้งตีโมแวนเนอร์หรืออาจจะเป็นซีเยกที่มีข่าวกับมิลานรวมไปถึงคริสเตียนพูลิซิกด้วยนะครับอันนี้คือแมตต์ลอยืนยันว่าจริงแล้วก็ไอเดียที่จะยื่นเงินบวกนักเตะเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับแมตต์ลอคอนเฟิร์มให้ส่วนฟาบริซิโอโรมาโน่ครับเขาจัดรายการใน YouTube ครับผมไปฟังมาเขาบอกว่าเดอร์ลิกเป็นส่วนหนึ่งของลิสต์กองหลังเชลซีจริงๆเชลซีเริ่มมีการพูดคุยไปบ้างแล้วเพื่อหาหนทางที่จะคว้าตัวให้ได้นี่คือนักเตะที่โทมัสทูเคิลโปรดปรานมากๆบางทีดีลนี้อาจมีการเอานักเตะเข้าไปเพิ่มด้วยจริงๆในมุมของยูเว่อยากต่อสัญญาแต่นักเตะจะต่อก็ต่อเมื่อลดค่าฉีกสัญญาเท่านั้นปัจจุบันแพงมาก120ล้านยูโรโรมาโน่บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังใช้คำว่าเดอร์ลิกใกล้ย้ายออกจากยูเว่ไม่ได้ยังไม่ได้แบบโหจ่อย้ายออกยังไม่ขนาดนั้นแต่ก็ต้องจับตามองให้ดีนะครับต้องจับตาคือไม่ได้ใกล้ย้ายออกแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะอยู่ต่อนะครับผมว่าก็แฟนเชลซีก็ลุ้นได้แหละถ้าจะถามว่าต้องไปลุ้นตรงไหนก็คือไอ้ตรงส่วนต่างของเงินนั่นแหละครับเชลซีจากดีมาซิโอบอกว่ายื่นแวนเนอร์ไปคนนึงใช่ไหมแต่เงินต้นที่ยื่นไปอ่ะยูเว่เขายังไม่โอเคถ้าอยากได้เดอริกก็ต้องเพิ่มเงินตรงนั้นนะครับถ้าอยากมีลุ้นนะก็คือต้องเพิ่มเงินถึงจะมีลุ้นนะครับโรมาโน่บอกว่ามีชื่ออื่นๆนะครับที่เชลซีสนใจมีอาเก้นะครับรวมไปถึงโค้ชเป้าหลักเนี่ยโรมาโน่พูดในคลิปนะว่าเป้าหลักของเชลซีทาร์เก็ตหลักจริงๆเลยคือกุนเดอีกคนหนึ่งแต่จนถึงตอนนี้คือเชลซีก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเข้าไปนะแล้วก็เซบีย่าตั้งราคาไว้55ล้านปอนด์ห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะบาร์ซ่าเขาก็ผอมสู้นะครับเกี่ยวกับชูสกุนเดครับมันมีรายงานจากฝั่งสเปนครับที่ฝั่งสเปนเนี่ยสองสื่อรายงานบอกว่าเฮ้ยเหมือนเชลซีไม่เอาแล้วว่ะเอออันนี้ฝั่งสเปนนะอ่ะฟังกันก่อนนะครับสปอร์ตครับเป็นสื่อจากแคว้นกาตาลันบอกว่าบาร์ซ่าเข้าใกล้ในตัวกุนเด้มากขึ้นเนื้อข่าวบอกว่าแม้จะได้คริสเซนเซนไปแล้วแต่ก็ยังอยากได้กุนเด้อยู่ดีเซบีย่าพร้อมขายที่ผ่านมาเชลซีเต็งมาตลอดแต่สปอร์ตบอกว่าเชลซีสนใจกุนเด้ลดน้อยลงเพราะทูเคิลอยากได้เดอริกข่าวบอกว่านี่จะเป็นโอกาสดีที่บาร์ซ่าจะตัดหน้าคว้ากุนเด้ให้เชลซีไปสนใจเดอร์ลิกเลยเดี๋ยวเอากุนเด้แทนฝั่งบาร์ซ่าพร้อมเอานักเตะเข้าไปแนบหรืออาจจะยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดแต่ซีบีย่าอยากได้เงินสดมากกว่าตั้งราคาไว้55ล้านปอนด์เป็นตัวเลขที่ต่อให้บาร์ซ่าขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแล้วแต่บาร์ซ่าก็ยังคิดหนักอยู่ดีเพราะมันค่อนข้างแพงนะครับเออมันค่อนข้างแพงด้านเคราดโรเมโรครับนักข่าวสายบาร์ซ่าบอกว่าเชลซีไม่ได้มองกุนเด้เป็นเบอร์หนึ่งอีกต่อไปและอาจไม่ได้ยื่นข้อเสนอด้วยซ้ำตอนนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าจากฝั่งเชลซีเลยเพราะเชลซีเหมือนจะลดความสนใจกุนเด้แล้วก็ไปเทความสนใจให้กับเดอริกไปแล้วนะครับอันนี้คือข้อมูลจากสื่อฝั่งสเปนเราก็ต้องฟังไว้ครับคืออย่ามองฝั่งอังกฤษฝั่งเดียวให้มองฝั่งสเปนเข้าไว้ด้วยแต่ถ้าให้วิเคราะห์เนี่ยจุดสังเกตก็คือทำไมเชลซีไปสนใจเดอริกแล้วจะต้องเลิกสนใจกุนเด้ด้วยเพราะว่าแมตต์ลอเขาก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเชลซีจะเอาเซนเตอร์อย่างน้อย2คนและตำแหน่งของเดอริกกับกุนเด้ทูเคิลก็ไม่ได้หวังเอามายืนทับกันถูกไหมเชลซีอยากได้กุนเด้มายืนเซนเตอร์ตัวขวาแล้วก็อยากได้เดอริกมายืนเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายเพราะฉะนั้นการที่อยากได้เดอริกผมก็แค่รู้สึกว่ามันไม่เห็นจะต้องไปลดความสนใจกุนเด้ซะหน่อยเพราะเชลซีอยากได้2คนถูกไหมครับเชลซีอยากได้2คนแล้วก็เหมือนที่ผมบอกครับฟังข่าวมันก็ต้องฟังจากทุกสื่อนะฟังทั้งฝั่งอังกฤษฟังสเปนฟังข่าวตรงกลางด้วยซึ่งเหมือนที่ผมบอกไปคลิปล่าสุดที่โรมาโน่อัดลงช่อง YouTube ที่พูดถึงเชลซีเขายังพูดอยู่เลยว่าชูสกุนเด้ก็ยังเป็นท็อปทาร์เก็ตของเชลซีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันคือเราไม่ได้สบประมาทสื่อฝั่งสเปนอยู่แล้วนะครับแต่แค่รู้สึกว่าถ้าจะบอกว่าชอบเดอริกแล้วไม่ชอบกุนเด้แล้วเนี่ย
มว่ามันดูแปลกๆผมใช้คำแบบนี้แล้วกันก็ติดตามกันต่อก็กุนเด้นี่ก็แย่งกับบาร์ซ่าแหละครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครจะได้ตัวนะครับปิดท้ายครับเชลซีเอาสั้นๆนะเชลซีพยายามเรียกค่าตัวอลอนโซกับเดฟไว้รวมกัน13ล้านยูโรอลอนโซนี่พร้อมขายอยู่แล้วแต่เดฟเชลซีไม่อยากขายเพียงแต่นักเตะเหมือนกับไปคุยกับทูเคิลนะครับสปอร์ตบอกนะสปอร์ตสื่อสเปนบอกว่านักเตะไปคุยกับทูเคิลว่าแบบอยากหาความท้าทายใหม่จริงๆนะครับซึ่งถ้าบาร์ซ่านะได้ทั้งคริสเทนเซนได้เดฟได้อลอนโซแล้วไปตัดหน้ากุนเด้อีกนะคงดราม่าน่าดูเกี่ยวกับตลาดซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีผมอีกครั้งครับทั้งยาแก้ไอตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองนะครับขอบคุณคอลลาแอคครับวิตามินลดสิวสุดแพทย์บอกออกมาจากช่องปีเตอร์โบสมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยขอบคุณสิงห์เวิร์คออฟฟุตบอลครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบสนะครับแล้วก็ขอบคุณทางซูซูกิด้วยนะครับก็การันตียอดขายกว่า 140,000 คันและสำหรับ Suzuki Swift นะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะครับรวมไปถึงใครอยากไปดูบอลกับ Peter Boat นะครับ inbox มาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับไปดูเชลซีที่อังกฤษรวมไปถึงระบบสมาชิกไปกดสมัครกันได้ไปอุดหนุน Peter Boat กันได้เต็มที่เลยนะครับช่วงนี้ Peter Boat ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย